เดี๋ยวพี่จะมาแชร์ mindset ให้ฟังนะของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จว่านักเรียนที่สำเร็จเนี่ยเขาต้องมีแนวคิดยังไงในการเรียนหรือว่าการทำโจทย์หลายๆคนนะน้องเป็นหรือเปล่าเวลาที่น้องทำโจทย์ผิดน้องจะเซ็งละเซ็งมากเลยทำข้อนี้ไม่ได้แล้วน้องก็จะรู้สึกแย่แต่ว่าน้องรู้ไหมว่าคนที่สำเร็จเนี่ยเวลาที่เขาทำโจทย์ผิดเนี่ยเขาจะดีใจเพราะว่าเวลาที่เราทำโจทย์ผิดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราเก่งขึ้นได้เรียนรู้น้องลองคิดดูนะถ้าน้องทำข้อสอบแล้วน้องได้ร้อยเต็มตลอดเนี่ยก็แปลว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถูกไหมแต่ว่าถ้าน้องฝึกทำโจทย์แล้วได้คะแนนน้อยก็แปลว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่จะทำให้เราพัฒนาได้มากขึ้นทำให้เราเก่งได้มากขึ้นแล้วถ้าน้องมี mindset แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะต่อจากนี้เนี่ยทุกครั้งที่น้องทำโจทย์ผิดให้น้องดีใจเลยว่าเฮ้ยข้อนี้เนี่ยน้องจะได้เรียนรู้แล้วมันจะทำให้น้องเก่งขึ้นโอเคนะ